สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับหนึ่งณธรพัฒน์ในรายการ Chemico Path TV อีกเช่นเคยนะครับรายการที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีในวงการเครื่องสำอางซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมเปิดโลกกว้างเพราะวงการเครื่องสำอางไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องสำอางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับจากเทปที่แล้วนะครับเราได้แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับฟังก์ชันการใช้งานของเครื่อง API 100กันไปแล้วนะครับซึ่งจะวัดค่าความมันความกว้างของลูกขุมขนความชุ่มชื้นความยืดหยุ่นริ้วรอยฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับวันนี้นะครับคุณณัฐนันท์โลจนาภิวัฒน์หรือคุณหลิงยังคงกลับมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับทางรายการเราอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณหลิงสวัสดีค่ะคุณหนึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือผิวของเราจะสูญเสียความยืดหยุ่นค่ะพวกริ้วรอยต่างๆก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรอยตีนกานะคะร่องลึกบริเวณหน้าผากร่องลึกบริเวณร่องแก้มแต่ถ้าเกิดเราสามารถจะดูแลสภาพผิวของเราได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆได้ช้าลงดังนั้นหากเราสามารถรู้สภาพที่แท้จริงของผิวของเราเราก็จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะเพื่อช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆได้ดีค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของริ้วรอยสิวตันด้วยเครื่อง API 100จากบริษัทอลาพิวิชประเทศเกาหลีใต้ค่ะค่ะเรามาวิเคราะห์ในส่วนของฟังก์ชันแรกกันก่อนนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ริ้วรอยค่ะโดยใช้เครื่อง API 100จากบริษัทอลาพิวิชนะคะซึ่งวิธีการง่ายๆค่ะก็คือรบกวนคุณหนึ่งหลับตาเบาๆนะคะเราก็จะถ่ายภาพนะคะบริเวณหางตาก่อนนะคะก็ผลที่ได้นะคะคุณหนึ่งมีริ้วรอยที่ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานของเพศเดียวกันแล้วก็ในวัยใกล้เคียงกันค่ะซึ่งค่อนข้างดีมากนะคะอันนี้คือเน้นการดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยการใช้พวกครีมมอยเจอไรเซอร์นะเพื่อช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยค่ะนอกจากเครื่อง API 100นะคะจะสามารถวิเคราะห์ริ้วรอยได้แล้วนะคะยังสามารถที่จะวิเคราะห์ในส่วนของสิวอุดตันได้อีกด้วยค่ะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยมีโหมดที่เป็นแสง UV นะคะเมื่อแสง UV เนี่ยไปตกกระทบสิวอุดตันซึ่งเป็นไขมันสีขาวหรือสีเหลืองเนี่ยก็จะสะท้อนแสงออกมาค่ะซึ่งเราสามารถจะรู้ว่าสิวอุดตันของเราเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเราก็ใช้เครื่อง API เนี่ยค่ะไปวางไว้บริเวณที่เราต้องการจะวิเคราะห์นะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เครื่องก็จะประมวลผลออกมาค่ะซึ่งคุณหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสิวอุดตันเลยครับมีสุขภาพผิวที่ดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะรู้สภาพผิวที่แท้จริงของเราเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมค่ะโอ้โหเครื่องตัวแค่นี้นะครับแต่ประสิทธิภาพล้นเหลือจริงๆครับแถมยังมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายเพียงแค่นี้นะครับเราก็มีตัวช่วยในการดูแลผิวหน้าของเราให้มีสุขภาพดีตลอดไปแล้วครับและข้างหน้าหนึ่งและคุณหลิงจะมาแนะนำเทคโนโลยีตัวช่วยอะไรนั้นอย่าลืมกด subscribe Chemico Path TV เพื่อติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งและคุณหลิงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ